دستورنا القرآن وديننا الإسلام أركانه الجليلة دعائم الفديلة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا อินนักอันต์ละอิมุน حكيم ا ل س ل ا ะุ่อะ عليكم ورحمة الله و ب า ك ا ت ه ขอความเอ็นดูเมตตาจากเอกอัลล์ซุบฮานะฮูวะตะาอาลานั้นได้ทรงประสบเดชท่านพี่น้องผู้ที่ติดตามรายการทุกๆท,ท่านท่านพี่น้องครับเนื้อหาสาระที่เราจะนำมาพูดคุยกันในวันนี้เป็นเรื่องราวของคุณลักษณะของสามีที่ดีนะครับ ดังนั้นในวันนี้นะครับผมก็อยากจะบอกกับท่านพี่น้องว่าศาสนาอิสลามของเรานั้นเป็นศาสนาที่ส่งเสริมให้กับผู้ชายที่มีความสามารถนั้นทําการนิกะทําทการแต่งงานนะครับและหลังจากที่แต่งงานกันไปแล้วนะครับผู้ชายก็ต้องมีหน้าที่ของตัวเองผู้หญิงก็ต้องมีหน้าที่ของตัวเองต่างคนต่างมีหน้าที่ของตัวเองนะครับแต่ละคนจะต้องพยายามปรับปรุงตัวเองนะครับจูนตัวเข้าหากันนะครับให้เรานั้นมีลักษณะนิสัยที่ดีเพื่อที่เรานั้นจะได้ใช้ชีวิตในการครอบครองในการ ครองคู่อย่างมีความสุขนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับสิ่งที่ผมอยากจะนํามาฝากก็คือเป็นเรื่องราวของคุณลักษณะของสามีที่ดีว่าจะต้องมีคุณลักษณะเชน่นใดบ้างนะครับซึ่ง2ประการแรกเลยซึ่งเป็น2ประการหลกัหลกๆนั้นก็คือไม่ว่าจะเป็นสามีหรือภรรยาก็ตามนะครับจะต้องมีคุณลักษณะที่เหมือนอนกันนั้นก็คือ 1. เป็นผู้ที่ศรัทธาต่ออรสุบฮานหัวตะอาลาอย่างแท้จริงนะครับเพราะการศรัทธาต่ออรนั้นจะเป็นสิ่งที่จะมาช่วยเหลือพวกเราให้พวกเรานั้นพยายามออกห่างจากสิ่งที่เป็น สิ่งที่ขัดต่อหลักการของศาสนานะครับและก็เมื่อเรานั้นได้ออกห่างจากสิ่งที่ขัดต่อหลักการศาสนาแล้วมันก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้เรานั้นได้ใช้ชีวิตของคู่กันอย่างมีความสุขนั่นเองนะครับประการที่2ก็คือการมีมารยาทที่ดีงามนะครับเพราะถ้าเรามีมารยาทที่ดีงามเรานั้นจะให้เกียรติคู่ครองของเราสามีก็จะให้เกียรติภรรยาภรรยาก็จะให้เกียรติต่อสามีต่างคนต่างให้เกียรติกันก็จะทําให้ชีวิตคู่ของเรานั้นในการคองคู่นั้นมีชีวิตความสุขที่ดี เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นสามีหรือภรรยาก็ตามต่างคนต่างจะต้องมีอะไรครับมี إ หมานที่มันคงต่ออัลลอฮฺซุบฮานฮูตาลาและจะต้องมีมาร,รยาทที่ดีงาม2ออย่างสองประการนี้จะเป็นสิ่งที่ทําให้ชีวิตคู่ของเรานั้นเป็นชีวิตคู่ที่มีความสุขนั่นเองท่านพี่น้องครับหลังจากที่เรานั้นได้มีอีหมานต่ออัลลอฮ์แล้วหลังจากที่เรานั้นได้มีมาร,รยาทที่ดีงามแล้วนะครับสิ่งที่สามีที่ดีจะต้องมีนั้นมีอีกหลายข้อหลายประการด้วยกัน ซึ่งในวันนี้นะครับผมจะนํามาเสนอกับท่านพี่น้องอีก5ประการด้วยกันประการแรกนั้นก็คือการที่สามีนั้นจะต้องนึกถึงความดีของภรรยาให้มากๆในขณะที่เรานั้นได้เผชิญหน้ากับความบกพร่องของภรรยาถ้าเรานั้นได้นึกถึงความดีของภรรยามันจะทําให้ความรู้สึกโกรธมันจะทําให้ความรู้สึกโมโหนั้น มันน้อยลงไปแล้วก็ลบล้างจนหายไปนั่นเองเพราะฉะนั้นในวันนี้คนที่เป็นสามีนั้นจะต้องพยายามนึกเลยนะครับว่าภรรยาของเรานั้นมีจุดเด่นจุดดีอะไรบ้างนะครับเวลาที่เรานั้นไปพบเรื่องที่ไม่พอใจภรรยาภรรยาเราอาจจะชอบทําหน้าตาบึง้งตึงอาจจะพูดจามไม่พอใกับเรานะครับเราก็สอนภรรยาไปในเรื่องนี้แล้วแต่ในขณะที่เรากาลังสอนอยู่ภรรย,ยายังแก้ไขไม่ได้ก็ขอให้เรานั้นพยายามนึกถึงสิ่งที่ดีของภรรยาภรรยานั้นเขาได้เ,ดนเหนื่อยนะเขาทํา อะไรทาความสะอาดบ้านของเราอย่างเรียมเชี่ยมเลยนะครับทำความสะอาดบ้านจกนกระทั่งเวลาที่เรากลับมาจากทํางานเราเห็นบ้านของเราเตียนเนี่ยเราร, criteria, รู้สึกพอใจนะครับพยายามนึกถึงสิ่งที่ดีของภรยา ah ให้มากๆภรยาของเราอาจจะมีข้อด้อยอะไรหลายๆอย่างก็ตามแต่ภรยาของเรานั้นทํากับข้าวอร่อยนะครับแลวเรานั้นเวลากินทีเราเรารู้สึกมีความสุขทุกทีนะครับพยายามนึกถึงจุดดีของภรยาให้มากๆเพื่อที่มันจะได้มาลบล้างกับสิ่งที่เป็นความบกพร่องของภรยาของเรานะครับเพราะฉะนั้น ในเรื่องนี้นะครับถามว่าใครเป็นคนสอนให้เรานั้นพยายามนึกถึงเรื่องดีๆของภรรยาเป็นสิ่งที่ท่านนบีมูฮัมมัดสลลัลหัวอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้สอนเอาไว้ท่านนบีบอกยังไงครับอันอบีฮุไรรัตตาระดิยัลลอฮุอันลอฮฺก๊าล่าก๊าละระซูลุลลอฮฺสลลัลหัวอะลัยฮิวะซัลลัมลายัฟรักมุคมินุนมุคมินะตันอิงการิฮามินฮาคุลุกันรอดิยามินฮาอาครฮะดีษบทนี้เป็นฮะดีษที่ถูกบันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมนะครับโดยที่บอกว่า ผู้ชายที่ศรัทธาที่เป็นสามีนั้นอย่าได้โกรธเกลียดภรรยาของเขาที่เป็นผู้ที่ศรัทธาเลยนะครับดังนั้นหากมีมารยาทบางอย่างที่เรานั้นไม่ชอบในตัวของภรรยาของเราก็พยายามนึกสะววะมันก็ยังมีอีกบางมารยาทนะที่เรานั้นพอใจต่อมารยาทของนางนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ถ้าเรานั้นเห็นภรรยาของเรานั้นทําอะไรที่ไม่ดีกันแล้วแต่นะครับพยายามเตือนนางบอกนางด้วยกับมารยาทที่ดีนะครับหลังจากนั้นก็ พยายามนึกถึงเรื่องราวที่ไม่ดีพยายามนึกถึงเรื่องราวที่ดีของนางเพื่ออะไรครับเพื่อทําให้ความรู้สึกโกรธของเรานั้นทําให้ความรู้สึกโมโหของเรานั้นมันลดน้อยลงนะครับและมันก็จะทําให้ชีวิตการคองคู่ของเรานั้นเพิ่มความรักความหอมหวานในการคองคู่ของเราได้อีกมากเลยนะครับอันนี้คือประการแรกนะครับส่วนประการที่2นั่นก็คือเวลาที่สามีกลับมาจากทํางานนั้นกลับมาจากที่ทํางานนั้นพยายามกลับมาในสภาพที่ยิ้มแย้มแจ่มใสต่อภรรยานะครับ เราอาจจะมีเรื่องเครียดอาจจะมีเรื่องที่น่าโมโหในที่ทํางานในบริษัทของเราแต่กลับมาแล้วทิ้งไว้ก่อนเรื่องเครียดทิ้งไว้ก่อนเรื่องที่น่าโมโหทิ้งไว้ก่อนแต่กลับมาเจอภรรยาด้วยกับใบหน้าที่ยิมย้มแย้มแจ่มใส <c oughs> เพื่ออะไรครับ <c oughs> เพราะภรรยาของเรานั้นเขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยเลยเราจะมาโมโหใส่ภรรยาถูกไหมครับไม่ถูกเพราะฉะนั้นเราจะต้องพยายามที่จะกลับมาพบกับภรรยาของเราด้วยกับใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับ เพื่อที่จะให้ภรรยาของเรานั้นเขารู้สึกดีไปกับเราด้วยนะครับอย่าเอาอารมณ์เสียเสียนั้นมาใส่ภรรยาของเราอย่าเอาอารมณ์เสียๆนั้นมาใส่ลูกหรือคนในครอบครัวของเราเพราะอันนี้เป็นพฤติกรรมที่นบีไม่ได้ส่งเสริมแต่ประการใดนะครับแต่สิ่งที่นบีนั้นได้ส่งเสริมนั่นก็คือการยิ้มแย้มแจ่มใสซึ่งท่านนบีบอกไว้ว่าตบั a s sumuka fi wajhi a k h ก kasad k a r ตุนนะครับ การที่ท่านนั้นมีใบหน้าที่ยิ้มแย้มต่อพี่น้องของท่านนั้นมันคือการทำซอดกมันคือการทำทานทำไปแล้วได้ผล,ลบุญเพราะฉะนั้นในวันนี้ฮะดิษบทนี้นะครับสอนให้เรารู้ว่าไม่ว่าเราจะยิ้มแย้มให้กับใครกัแล้วแต่มันคือการทำทานทั้งสิ้นมันได้รับผลบุญทั้งสิ้นเรานั้นยิ้มแย้มให้กับคนอื่นได้อย่างมากมายเลยแล้วทำไมล่ะครับเราจะยิ้มแย้มกับภรรยาของเราไม่ได้ เราไปทํางานด้วยกับใบหน้าที่ยิ้มแย้มเพราะเราเกงใจคนอื่นแล้วทําไมล่ะครับเราถึงเกงใจภรรยาของเราเองไม่ได้นะครับขอให้เรานั้นอยู่กับภรรยาด้วยกับใบหน้าที่ยิ้มแย้มและมันจะทําให้ชีวิตในการของคู่นั้นมีความสุขมากยิ่งขึ้นมันจะทําให้ชีวิตของเรานั้นราบรื่นยิ่งขึ้นนะครับจะทําให้เรื่องราวของความโมโหนั้นมันหายไปเพราะอันเนื่องมาจากว่าเรายิ้มแย้มให้กันอยู่ตลอดเวลานะครับอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ท่ทานนาบีมูฮัมมัดสุลลัลกุอะลัยซัลลัม การมอบของขวัญให้กับภรรยาในบางวาระกาศนะครับอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มีความสําคัญถามว่าเวลาคนที่ได้รับของขวัญน,นั้นเขารู้สึกยังไงครับเขารู้สึกดีใจไหมแน่อนอนเลอเกินทุกคนที่ได้รับของขวัญน,นั้นจะรู้สึกดีใจเรานั้นเคยอยากให้คนอื่นๆนั้นดีใจด้วยกับการกระทําของเราด้วยกับการปฏิบัติของเราแล้วทําไมเราถึงลืมภรรยาของเราล่ะครับเราจะต้องไม่ลืมภรรยาของเรานะครับเวลาที่วันอีดเรามอบของขวัญให้คนอื่นได้มากมายเหลือเกินให้คนนู้นให้คนนี้แต่บางครั้งงเราาาาอจจะลืมยไปบ้ เพราะฉะนั้นวันนี้เอาใหม่ครับกับเข้ามาหาครอบครัวของเราบ้างโดยการมอบของขวัญให้กับภรรยาของเรานะครับและเมื่อมีการมอบของขวัญให้แล้วมันจะทําให้ความรู้สึกของภรรยาของเรานั้นมันดียิ่งขึ้นท่านนบ,บีบอกอย่างนี้ครับว่าต่ฮาเดตาฮาบูท่านทั้งหลายนั้นจงให้ของขวัญแก่กันเถิดเพราะการให้ของขวัญแก่กันนั้นมันจะทําให้ความรักนั้นเพิ่มผนยิ่งขึ้นและเป็นเรื่องราวที่จริงนะครับเพราะวาเวลาเราเองนั้นเราก็อยากได้ของขวัญจากคนอื่นเพราะ อะไรครับเวลาที่มีใครเอาของขวัญมาให้เราเราจะรู้สึกปิติยินดีจะรู้สึกดีใจเชคเช่นเดียวกันเวลาที่เราเอาของขวัญของเรานั้นให้คนอื่นเขาก็จะรู้สึกปิติยินดีเช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะบุคคลที่กล้ชิดกับเราที่สุดก็คือภรรยาของเรานะครับคนในครอบครัวของเราเจอหน้ากันทุกวันนะครับพยายามทําให้เขามีความสุขมากๆนะครับทรัพย์สินเงินทองเนี่ย เนฟอกกที่เราจ่ายไปมันเป็นหน้าที่ของเราอยู่แล้วแต่ในเรื่องของฮาดียะเรื่องของของขวัญนั้นมันเป็นสิ่งที่จะมาเพิ่มเติมความสุขในชีวิตในการของคู่ของเรานั่นเองนะครับและนอกจากว่ามันจะเป็นการเพิ่มพูนความรักแล้วการให้ของขวัญนั้นมันยังเป็นสิ่งที่จะมาลบล้างความโกรธที่เกิดขึ้นในจิตใจอีกด้วยดังฮะดิษบทหนึ่งของท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยฮุสัลลัมนั้นได้บอกเอาไว้ว่าตาฮาเดวฟะอินลฮะดียะตะตุ้ิฮิบุวะฮารัสซาดรีท่านนบีบอกอย พวกท่านทั้งหลายนั้นจงให้ของขวัญแก่กันเถิดเพราะแท้ที่จริงแล้วการให้ของขวัญแก่กันนั้นมันจะลบล้างความโกรธที่อยู่ในจิตใจของพวกเราท่านพี่น้องครับภรรยาของพวกเรานั้นเขาเหน็ดเหนื่อยกับการทํางานบ้านกา,การทำงานบ้านมาอย่างมากมายเขาต้องเลี้ยงลูก เวลาที io, ่ล <parfois> ูกป่วยลูกไม่สบายเขาแทบไม่ได <off commend> so so ้นอนแล้วไหนเขาจะต้องมาซัก mm ผ้ากวาดบ้านเช็ดบ้านรีเซื้อผ้าให้กับเราอีกนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นความเหน็ดเหนื่อยของคนที่เป็นภรยาแล้ววันนี้ทําไมเราถึงจะทําความดีเพื่อภรรยาไม่ได้วันนี้ทําไมเราถึงจะยิ้มแย้มเพื่อภรรยาไม่ได้ในวันนี้ทําไมเราถึงจะมอบของขวัญให้กับภรรยาไม่ได้เพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับขอให้เรานั้นได้เห็นอกเห็นใจผู้หญิงขอให้เรานั้นได้เห็นอกเห็นใจภรรยาของเราอย่าปล่อยให้ภรรยาของเรานั้นเขาเครียดกับการทํางานโดยที่เรานั้นนไไไมม่ด้้ใหควาาสุขอะรกงเลย อันนี้นะครับเป็นส vain, ิ่งท mm. uh. uh. hey, so uh ี hmm. ่ท่านนบีมูฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยฮุซลามนั้นได้สอนกับพวกเราเอาไว้ให้เรานั้นทำความดีกับนางนั่นเองนะครับผ่านมา3ข้อแล้วนะครับก็คือ1การที่เรานั้นจะต้องนึกถึงความดีของภรรยาให้มากๆเพื่อที่มันจะได้ลบล้างความหน้าตำหนินะครับลบล้างความโกรธของเราในขณะที่เรานั้นต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่บกพร่องของนางประการที่2นั้นก็คือการที่เรานั้นจะต้องยิ้มแย้มแจ่มใสกับภรรยาของเราให้มากๆเราจะไม่แสดงความโกรธ เราจะไม่แสดงความโมโห О จากที่ทํางานนั้นมาลงกับภรรยาของเรานะครับอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สามีทุกคนนั้นควรปฏิบัตินะครับและประการที่3นั้นก็คือการที่เรานั้นจะต้องมอบของขวัญให้กับภรรยาของเราบ้างนะครับในวันปีหนึ่งเนี่ยอาจจะให้สัก2วันวันอิดินฟิตรีและวันอีดินอดาฮานะครับหรือปีละครั้งก็ตามแต่แต่อย่างน้อยขอให้มีการให้ของขวัญกับภรรยานั้นในปีละครั้งเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรักให้เกิดขึ้นในครอบครัวและเป็นการสลายความโกรธที่อยู่ในจิตใจของเราทััั้งนะะคครรรรบบปกาที่4 นั่นก็คือเรื่องราวของการช่วยเหลือภรรยานะครับอาจจะช่วยทํางานบ้านหรือช่วยอะไรก็แล้วแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นถือได้ว่าเป็นความดีทั้งสิ้นนะครับซึ่งท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮุสัลลัมนั้นเป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดให้กับพวกเราท่านนบีนั้นเป็นแบบอย่างทั้งในเรื่องของการด่าว่าการเชิญชวนในหลักการอิสลามและเซกช่นเดียวกันท่านนั้นก็ยังเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตในครอบโครัวด้วยเช่นเดียวกันวันนี้นะครับถ้าเรานั้นมีเวลาว่าง เรานั้นก็ควรที่จะช่วยเหลือภรรยาของเราบ้างนะครับในการทํางานบ้านเราเห็นภรรยาของเรานั้นซักผ้าเราไปขอช่วยตากผ้าเราเห็นภรรยาของเรานักบ้านเรานั้นไปช่วยเช็ดบ้านจากวันที่เรานั้นได้หยุดจากการทํางานวันปกติทั่วๆไปเรานั้นไปทํางานนอกบ้านมาแล้วนะครับวันหยุดเห็นภรรยาทํางานบ้านเหนื่อยช่วยภรรยาทํางานบ้านด้วยนะครับซึ่งท่านอาบีมมุฮัมมัดสุลลัลอฮุสะลฮุสันล,ลมซึ่งเป็นแบบอย่างให้กับพวกเรานะครับท่านก็ทําเช่นเดียวกันนะครับโดยที่มีรายงานจากท่านอัสวัดนะครับประเดี๋ยวเ่า สาอันตุอาอิชา์มาการนนบีอุสาลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมย์สนาอูฟีบิทีฮีกลัดกาญะกุนฟีมิเนติอัลลีฮีต่้นีคดมตอัลลฮีไฟ่ด ا ฮัดรติสซาลาตุขารจ์อลัสซาลาติฮัดิสบทนี้นะครับเป็นฮัดดิสที่ถูกบันทึกโดยอิมมัมบุคอรีนะครับโดยที่รายงานจากท่านอสวดนะครับท่านอสวดนั้นได้ถามท่านหญิงอาว ในขณะที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสล,ลลัลฮุอะลัยฮุสลามนั้นอยู่ที่บ้านท่านนั้นได้ทําอะไรบ้างท่านหญิงไอชะก็บอกว่าท่านนั้นได้ช่วยเหลือเรื่องราวของครอบครัวได้ช่วยเหลืองานบ้านต่างๆอย่างเป็นประจําและในเวลาที่เ,เสียงอาซานได้มาถึงเวลาละหมาดได้มาถึงท่านก็จอกไปละหมาดนะครับแต่ก่อนที่ท่านจอกไปละหมาดนั้นท่านก็ได้ช่วยเหลืองานบ้านงานในครอบครัวนะครับซึ่งมี รายงานนะครับได้ไรายงานว่าบางครั้งท่านนั้นก็ได้เย็บเสื้อผ้าบางครั้งท่านนั้นก็ได้เย็บรองเท้านะครับซึ่งเป็นงานบ้านเป็นการช่วยเหลือภรรยาของท่านนั่นเองนะครับอันนี้ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นอย่างยิ่งนะครับซึ่งการที่เรานั้นช่วยเหลืองานบ้านให้กับภรรยานั้นไม่ใช่เรื่องที่น่าอายแต่อย่างใดแต่กลับเป็นเรื่องที่ชื่นชมซึ่งท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮ์อะลัยฮัวซาลัมนั้นก็เป็นผู้หนึ่งที่ได้ช่วยเหลืองานบ้านของภรรยานะครับและท่านก็ยัง คนที่ดีที่สุดในหมู่พวกท่านก็คือบุคคลที่ทําดีต่อครอบครัวนั่นเองและฉันก็เป็นผู้หนึ่งที่ทําความดีต่อครอบครัวของฉันฉันก็เป็นผู้หนึ่งที่ช่วยเหลือครอบครัวของฉันนั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับก็ขอให้เรานั้นพยายามเป็นบุคคลที่ดีที่สุดในครอบครัวของเราเช่นเดียวกันนะครับผ่านไปแล้วครับ4ประการนะครับก็คือ 1. เรื่องราวของการดำลึกนึกถึงความดีของภรรยา2การยิ้มเย้มต่อภรรยาอย่างเป็นประจำา 3. การให้ของขวัญกับ ภรยาของเราและ4การช่วยเหลืองานบ้านกับภรรยานะครับส่วนประการที่5ประการสุดท้ายนะครับนอกจากจะเป็นสิ่งที่ประเสริฐและยังถือได้ว่าเป็นหน้าที่ของบุคคลที่เป็นสามีทุกๆคนนั่นก็คือการที่เรานั้นปฏิบัติตามอามานะต่อครอบครัวของเราในการที่เรานั้นจะต้องอะไรครับเลี้ยงดูภรรยาของเราแล้วก็เลี้ยงดูลูกๆของเรานะครับทั้งในด้านของการใช้ชีวิตและในด้านของศาสนานะครับซึ่ง สามีคนใดก็แล้วแต่ที่แต่งงานไปแล้วนั้นถ้ากลับมาเขานั้นยอมรับที่จะเลี้ยงดูภรรยาและลูกๆที่จะเกิดขึ้นหลังจากนั้นนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับก็ขอให้สามีทุกคนนั้นมีอามานะมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของเราด้วยเช่นเดียวกันนะครับดังขะดิษบทหนึ่งนะครับที่ท่านนบีมูฮัมมัดสลลลขอารไลฮฺขซสลัมนั้นได้กล่าวไว้ว่ากุลูกุมรออินว่าคนลุกุมมัอุนอันรออียติฮีอัลิมามุรออินวมัอุลุนอันรออียติฮีวรรจุลรออินฟ ว่าหัวมสัสอุนอันรอรยติฮีวัลมรัตุไรยตุนฟีบัยตินซาวเจฮะว่มัสอุละตุนอนันไรยติฮะ h a d i t บทนี้นะครับมีความหมายว่าพวกท่านทั้งหลายนั้นล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและพวกท่านทั้งหลายนั้นจะต้องถูกสอบสวนจากการรับผิดชอบของเขาด้วยชเช่นเดียวกันบุคคลที่เป็นอิหม่ามมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลประชาชนนะครับดังนั้นเขาจะต้องปกครองประชาชนด้วยความยุติธรรมนะครับและเขาก็จะต้องถูกสอบสวนในเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกัน บุคคลที่เป็นผู้ชายเป็นสามีนะครับเขาก็มีหน้าที่ในการที่จะต้องดูแลครอบครัวนะครับในการที่จะให้นาฟากอกับครอบครัวนะครับให้ค่าอาหารเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มกับบรรดาภรรยาและก็ลูกๆของเขานะครับและเขาก็จะต้องถูกสอบสวนถึงภาระหน้าที่อันนี้ว่าเขานั้นได้ทําอย่างสุดความสามารถแล้วหรือยังเขานั้นได ปฏิบัติให้หลักการสะอาดศาสนาอิสลามได้สอนลูกๆของเขานั้นให้มีศาสนาด้วยแล้วหรือเปล่านะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่เขานั้นจะต้องถูกสอบสวนด้วยเช่นเดียวกันนะครับและประการสุดท้ายที่ท่านนบีได้บอกว่าในนี้ก็คือและสตรีนั้นหรือภรรยานั้นก็มีหน้าที่ในการที่จะต้องดูแลบ้านของสามีนะครับและนางก็จะต้องถูกสอบสวนในเรื่องเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับก็ขอให้ทุกๆคนนั้นเป็นผู้ที่มีอามานะต่อหน้าที่ที่ อัลลอฮฺสุบบฮฺฮาเนอตาลานั้นได้ทรงกำหนดเอาไว้ให้กับพวกเรานะครับและสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่ผมได้กล่าวมาทั้ง5ข้อ5ประการนี้นั้นก็เป็นลักษณะของสามีที่ดีนั่นเองซึ่งใครก็แล้วแต่ที่มีทั้งหมดนี้แล้วนั้นก็อินชาอัลลอฮฺเขานั้นจะได้เป็นผู้หนึ่งจากบรรดาสามีที่ดีนะครับซึ่งวันนี้ในเวลาของผมก็ได้จบลงไปแล้วนะครับก็ขอฝากกับท่านพี่น้องไว้เท่านี้ครับวัสซัลลอฮฺวะอาลาอานาบีญินะมุฮัมมัดวะอาลาอัลลิฮิวะซัลฮ� الإسلام أركانه الجليلة دعائم الفديلة